คุณนานามาในเมนูไอศกรีมกะทิสดเนื้อไอศกรีมเนื้อเนียนหอมกลิ่นกะทิเพิ่ม texture ด้วยวุ้นเผือกแสนอร่อยพร้อมท็อปปิ้งธัญพืชอย่างดีมาสู้กับขนมหม้อแกงเผือกของคุณเท็ดดี้ขนมหม้อแกงเนื้อนุ่มรสละมุนเสิร์ฟในลูกมะพร้าวเผาแค่ได้กลิ่นก็ชวนให้ลิ้มลองก่อนที่จะเอาลงเครื่องนะคะเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนสับละเอียดลงไปด้วยเราต้องการให้เวลาเคี้ยวเนี่ยไอศกรีมของเราก็จะมีเนื้อมะพร้าวกึบ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 ปกติหม้อแกงจะใช้ไข่เป็ดแต่วันนี้ผมก็จะใช้ไข่ไก่ดูแล้วก็จะบอกว่ามันก็ใช้ได้นะขั้นตอนการทำไอศกรีมง่ายๆน้ำแข็ง3ส่วนเกลือ1ส่วนแค่น้ำแข็ง4ส่วนเหรอครับคำนวณได้เป็นท่องมาแบบนี้ ทำไมต้องขยำมาใบเตยอ่ะศึกครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะฟู้ดไฟท์โตทุกวันพุธเวลา 4:30 น.